จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่16มิถุนายน2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้อย่างรอเลยพี่เมสซี่ลาวตอบแทนบุญคุณสโมสรเก่าโดยการต่อสู้บนเส้นทางลูกหนังของเมสซี่ลาวสุขพรวงเชียงคำแข่งวัย28ปีคนนี้ทีมชาติลาวที่ปัจจุบันสังกัดสโมสรฟุตบอลประจวบ FC ในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของเมืองไทยหากจะย้อนเรื่องราวกว่าจะมีแข้งรายนี้บนถนนสายอาชีพเขาต้องต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาทั้งเรื่องของความยากจนข้นแค้นทัดทานความฝันของตนเองกับครอบครัวพิสูจน์ตนเองให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของฟุตบอลจนวันนึงกลายเป็นนักเตะอาชีพที่มีรายได้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของวงการลีกอาชีพสปปลาวโดยช่วงปี 2016-2017 นะฮะที่หวนกลับไปเล่นลีกบราวให้กับสโมสรร้านช้างโดยเมสซี่ลาวนั้นได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดถึงเดือนละ 200,000 บาทซึ่งสโมสรจ่ายให้เป็นเงินเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวแต่เงินจำนวนนี้รวมไปถึงเงินที่เล่นฟุตบอลอาชีพในแต่ละเดือนเมสซี่ลาวสุขพรวงเชียงคำได้มีการแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อไปปันความฝันให้กับเด็กๆในประเทศบราวที่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลเพราะเชื่อมาว่ายังมีเด็กอีกหลายคนนะฮะที่อยากเล่นฟุตบอลแต่โอกาสในการก้าวเดินนั้นมันแสนยากลำบากซะเหลือเกินเหมือนชีวิตของตนเองในช่วงวัยเยาว์ซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบากนะและมืดมนโดยเงินส่วนนี้สุขพรได้ส่งมอบให้กับเด็กๆในสโมสรฟุตบอลเอสซ่าเอฟซีทีมที่เขาสร้างขึ้นมานะฮะจากชีวิตติดลบจนมีชื่อเสียงและใช้ฟุตบอลเลี้ยงชีพได้จนถึงทุกวันนี้โดยดาวเตะดีกรีทีมชาติลาวเชื่อมาว่ายังมีเด็กบ้านนอกในประเทศลาวอีกหลายคนยังคงต้องการโอกาสของฟุตบอลเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกับตัวเขาที่ใช้ฟุตบอลเปลี่ยนชีวิตจนสามารถยืนหยัดได้และอยากให้น้องเยาวชนในประเทศลาวนั้นเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่พัฒนาตัวเองแล้วสู่การเล่นฟุตบอลในอาชีพต่างแดนเงินก้อนดังกล่าวที่แบ่งปันจะถูกนำไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะฮะอาหารการกินรวมไปถึงอาหารเสริมต่างๆนั่นเองโอ้โหนะผมเป็นว่าคนนี้เมสซี่ลาวสุขพรวงเชียงคำคนนี้ก็ไม่เคยที่จะไม่นึกถึงบ้านเกิดนะฮะและก็ทำสิ่งที่เขาใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กนะผมให้เกิดขึ้นจนได้นะฮะโอ้ถือว่างานนี้ต้องนับถือจิตใจพี่แกจริงๆนะครับผมสุดยอดจริงๆพี่สุขพรวงเชียงคำคนนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแฟนบอลลุ้นเจลิกเตรียมประกาศโปรแกรมการแข่งขัน15มิถุนายนนี้โดยหลังจากที่ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลเจลีกได้มีมติให้ศึกลูกหนังเจลีกนะผมกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งในวันที่4กรกฎาคมนี้หลังเกมการแข่งขันต้องถูกระงับไปและเลื่อนออกไปตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นเองล่าสุดเว็บไซต์หลักของฝ่ายจัดการฟุตบอลเจลีกได้ออกมายืนยันแล้วว่าเตรียมประกาศโปรแกรมการแข่งขันในศึกเจลีก1เจลีก2และก็เจลีก3รวมไปถึงโปรแกรมฟุตบอลถ้วยประการลูวันคัพ2020เดี๋ยววันจันทร์ที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้เวลา 17:00 นนะครับผมตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองทั้งนี้รูปแบบการฟาดแข้งเพิ่มเติมในปี2020นั้นเจลีก1จะเริ่มแข่งขันต่อในวันที่4กรกฎาคมนี้และจะจบฤดูกาล2020ในวันที่19ธันวาคมส่วนเจลีก2นั้นและก็เจลีก3จะเริ่มคัมแบ็กก่อนลีกสูงสุดในวันที่27มิถุนายนและจะไปจบนัดสุดท้ายของซีซั่นในวันที่20ธันวาคมนี้ตามลำดับนั่นเองสำหรับศึกเจลีกฤดูกาล2020นั้นจะไม่มีทีมตกชั้นโดยจะนำ2อันดับแรกจาก J2 เลื่อนขึ้นสู่ลีกสูงสุดทันทีนะฮะเช่นเดียวกับการเลื่อนชั้นจาก JT ขึ้น J2 ซึ่งเท่ากับว่าเจลีกจะมี20ทีมชั่วคราวในซีซั่น2021นี้ส่วน J2 ยังคงมี22ทีมเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะผมการตกชั้นในฤดูกาล2021นั้นจะมี4ทีมไม่ต้องร่วงจาก J-League โดยมี2ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นสู่ J2 เพื่อรักษาจำนวนทีมในลีกสูงสุดเป็น18ทีมและใน J2 เป็นทั้งหมด22ทีมเหมือนเมื่อฤดูกาลปกตินั่นเองอันหนึ่งแฟนของนะผม4แข้งไทยไม่ว่าจะเป็นชนาธิปสงกสินกวินธรรมสนันธีรสินแดงดาธีรธรบุญมาทันก็สามารถติดตามชมได้แบบสดๆนะฮะในทางช่องทาง Facebook กับทาง YouTube Sport นะผมแล้วก็นาย Mcord HD นะผมหมายเลข30ที่จะมือร่วมกันวางโปรแกรมการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการนั่นเองครับโอ้โหงานนี้นะฮะก็รอดูศึกเจลิกระเบิดกันได้เลยครับในช่วงเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะฮะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมโปรแกรมการแข่งขันเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเจริญศักดิ์วงกรเปิดใจครั้งแรกหลังเมืองทองสนคว้าเขาไปร่วมทัพโดยบีบความเร็วสูงเขี้ยวสมุทรยืนยันตอนนี้ยังรักต้นสังกัดดีอยู่นะไม่อยากย้ายไปไหนพร้อมตั้งเป้าพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
โดยเจ้าเจริญศักดิ์วงกรนะผมตัวเก่งของสมุทรปราการซิตี้ทีมในศึกไทยลีก1เปิดใจหลังตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะที่ต้องการดึงตัวเขาไปร่วมทัพพร้อมกับเตรียมยื่นข้อเสนอให้ย้ายไปร่วมทีมด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านบาทล่าสุดเจริญศักดิ์วงกรคนนี้ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้มาว่าผมเองก็ไม่รู้มาก่อนมาว่าทางด้านเมืองทองนั้นให้ความสนใจและยื่นข้อเสนอซื้อตัวผมเข้ามาผมเพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันครับแต่หากมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาจริงก็จะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ของทั้งสองสโมสรนั้นคุยกันผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนั่นเองผมอยากยืนยันมาว่าผมยังมีสัญญากับสมุทรปราการอยู่ครับอีกหลายปีเลยเพราะผมเพิ่งต่อสัญญากันออกไปและผมก็รักสมุทรปราการซิตี้นะและก็มีความสุขดีกับที่นี่ยังไม่อยากย้ายไปไหนทั้งนั้นเพราะตั้งเป้าว่าจะพาสมุทรปราการซิตี้นั้นคว้าแชมป์ไทยลีกให้ได้สักครั้งสำหรับเจริญศักดิ์วงกรคนนี้ก็ถือว่าในปีที่ผ่านมานะผมแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวโดยเป็นขุนพลปลักของทีมสมุทรปราการซิตี้ในการพาจบอันดับที่6นะฮะเมื่อปีก่อนและยังติดทีมชาติไทยทั้งชุด4เกมและก็ชุดยู23ชิงแชมป์เอเชียอีกด้วยครับโอ้โหนะฮะเป็นว่างานนี้เจ้าเจริญศักดิ์วงกรคนนี้ค่าตัวก็ไม่ธรรมดาจริงครับซึ่งก่อนหน้านี้นะผมก็จะมีเจ้าบุ๊กเอกนิธิปัญญานะผมที่เมืองทองนั้นสนใจค่าตัวอยู่ที่55ล้านบาทเหมือนกันนะฮะโอ้โหงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าทางเมืองทองนั้นจะได้ใครไปร่วมทัพในปีนี้พร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเต็งแชมป์ที่2 BG เตรียมส่งโตติบัมบะไปช่วยเชียงใหม่รุ้นตั๋วซะแล้วโดยทาง BG ปทุมยูไนเต็ดเตรียมส่งดาเนียลโตตินะครับผมแล้วก็ยูกิบัมบะ2แข้งต่างชาติไปช่วยเชียงใหม่ FC รุ้นตั๋วไทยลีกโดยมีรายงานมาว่า BG ปทุมยูไนเต็ดเตรียมส่ง2แข้งต่างชาติอย่างดาเนียลกราเซียโตติมิดฟิลด์ตัวรุกชาวสเปนกับยูกิบัมบะกองกลางชาวญี่ปุ่นไปให้เชียงใหม่ FC ทีมพันธมิตรยืมตัวใช้งานฤดูกาลนี้จากการที่ BG คว้าอันเดสตูเยสเข้ามาเสริมทัพในโควต้าต่างชาติคนใหม่นะฮะทำให้ต้องถอดผู้เล่นอีกคนนึงออกไปซึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่อก็คือโตติส่วนในโควต้าเอเชียนะผม BG ก็กำลังปิดดีลแข้งใหม่ทำให้ต้องถอดชื่อบัมบะเช่นเดียวกันซึ่งไม่มีอะไรพลิกโผทั้งคู่จะยังได้เล่นอยู่ในไทยต่อโดยจะส่งให้เชียงใหม่ FC ยืมไปใช้งานเพื่อภารกิจลุ้นตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกกันอีกครั้งสำหรับการเนียลกาเซียโตติในวัย32ปีคนนี้ย้ายมาเล่นกับ BG ตั้งแต่ปี2015ผ่านการลงสนามเกิน100นัดส่วนยูกิบัมบะในวัย33ปีคนนี้ก็ผ่านการลงเล่นกับหลายสโมสรในไทยนะฮะตั้งแต่สุพรรณบุรี FC บางกอก FC ชลบุรี FC BBCU FC ไทยฮอนด้า FC นครปฐมยูไนเต็ดแล้วก็ตราด FC ครับโอ้โหนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะเป็นการไปช่วยกันนะผมดึงขึ้นสู่ไทยลีก1ให้จงได้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าเต็งแชมป์ที2นั้นจะสามารถแจ้งเกิดในเวทีที1ของไทยลีกได้ไหมนะฮะต้องรอรุ้นกันต่อไปครับงานนี้รอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับต่างจากที่อื่นเยอะเลยอดิสรเปิดใจถึงการซ้อมกับการเช่าหรือ FC หรือทางอดิสรพรมรัตน์และผมปากกาหลังของทีมการเช่าหรือ FC เปิดใจถึงการฝึกซ้อมกับทีมสิงห์เจ้าท่าและก็พูดถึงเพื่อนร่วมทีมที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวหลังจากที่อดิสรพรมรัตน์และผมกองหลังดีกีทีมชาติไทยได้ย้ายจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นมาร่วมทีมการเช่าหรือ FC เมื่อปลายเดือนที่แล้วแต่เขาก็เพิ่งได้ร่วมฝึกซ้อมกับต้นสังกัดใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังสบค.และผมประกาศคลายล็อกเฟส3ให้นักกีฬาฟุตบอลสามารถฝึกซ้อมกันได้ซึ่งทางอดิสรพรหมรักษ์ก็ได้กล่าวเปิดใจถึงการมาร่วมซ้อมกับทีมใหม่อย่างการเช่าหรือ FC มาว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาซ้อมในฐานะนักฟุตบอลนะฮะการเช่าหรือ FC ทั้งคุณแป้งที่มาชมผมซ้อมรวมถึงสตาฟโค้ชและก็เพื่อนร่วมทีมทั้งไทยและก็ต่างชาติเขาก็มาพูดคุยกันตลอดทุกคนให้การต้อนรับกับผมเป็นอย่างดีและหลายคนที่ผมไม่รู้จักกันมาก่อนต่างก็เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทำให้ความตื่นเต้นที่มีในช่วงแรกค่อยๆหมดไปและสามารถโฟกัสกับการซ้อมได้เต็มที่อย่างดีเป้าหมายในปัจจุบันก็คือการพัฒนาฝีเท้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันนะฮะเพื่อช่วยระดับฟอร์มการเล่นของทีมให้มากที่สุดส่วนเรื่องความฟิตไม่น่ากังวลแล้วเพราะที่ผ่านมาก็มีการออกกำลังกายตามโปรแกรมที่โค้ชฟิตเนสให้การบ้านอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะถูกพักนานก็ตามแต่ก็มั่นใจมาว่าผมและเพื่อนพร้อมฟิตพร้อมสำหรับเกมนัดที่5ที่กำลังจะมาถึงอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกไทยลีกนัดที่5การเช่าเดอะ FC นะฮะจะเปิดสนามแพสสเตเดียมพบกับโปลิสเทโล FC ในวันที่12หรือวันที่13กันยายนนี้
ประเด็นว่างานนี้ที่ผมเจ้าเก่งอดิศรพรมรักนะฮะก็บอกว่าเขาชิวๆแล้วตอนนี้เพราะเขาสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วเพราะทุกๆคนนั้นเขาก็ให้กำลังใจแล้วก็ร่วมเขาเรียกว่าเป็นกันเองนะฮะเดินเข้ามาคุยเดินเข้ามาทักทายเหมือนกับว่าอยู่มานานแล้วนั่นเองครับเลยทำให้เจ้าเก่งนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นบ้านหลังที่สองของเขากันเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่16 มิถุนายน 2563โดยเฉพาะบ้าครั่งบอลไทยครับ